หนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยก็มีการเปิดเผยด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการค้าการขายระหว่างประเทศไทยกับทางการเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่ได้มีการหารือกับนายชองอินกโยรัฐมนตรีการค้ากระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้หลังจากนี้จะมีการต่อยอดค่ะการเปิดตลาดการขายค้าขายสินค้าการบริการแล้วก็การลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากว่าไทยกับเกาหลีใต้นั้นเนี่ยเป็นภาคีร่วมกันอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมทั้งเรื่องของการค้าดิจิทัลห่วงโซ่การผลิตขณะเดียวกันไทยก็ขอให้เกาหลีใต้นั้นพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงของไทยอย่างเช่นสินค้ากลุ่มผลไม้เมืองร้อนมะม่วงมังคุดหรือแม้กระทั่งเนี่ยตัวของเนื้อสัตว์ที่มีการแปรรูปอย่างเนื้อไก่หรือว่ากุ้งเองก็ตามนะคะจากการเปิดเผยเนี่ยบอกว่ามีการพูดคุยกันเยอะมากหลายเรื่องทั้งเรื่องของการลงทุนการค้าการขายในเรื่องของพืชผักสวนครัวทางการเกษตรแล้วก็เรื่องของอสังหานอกเหนือจากนี้ยังมีการลงทุนร่วมกันในส่วนของยานยนต์ด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ